สองแปลงนี้มีน้ำเหมือนกันนะคะมีน้ำมีหญ้าเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่าต้องการให้เปรียบเทียบให้เขามาดูว่าเออมันเป็นยังไงนะแต่ทางโน้นมันจะออกเขียวๆนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นเราผูกควายเราเอาควายมาผูกมันก็เลยออกเขียวนิดนึงแต่ถ้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแต่สองนาที่นาเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบได้เลยว่าความแตกต่างมันจะเป็นยังไงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาดูการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับนาข้าวนะครับซึ่งจะพามาดูการเปรียบเทียบระหว่างแปลงที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับแปลงที่ไม่ใช้ว่ามีความแตกต่างยังไงนะครับวันนี้เราก็จะพามาทำความรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผมมีการทดลองใช้ในแปลงในพื้นที่แปลงนาของตัวเองนะครับซึ่งแปลงนาตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับมีน้ำเติมในทุ่งนานะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับเกษตรกรว่ามีแนวคิดยังไงนะครับทำไมได้มาประยุกต์ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในนาข้าวนะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับเจ้าของนะครับนี่ครับเจ้าของอยู่นี่เลยนะครับผมสวัสดีค่ะก็ชื่อนางกิตยาพอกปูนนะคะเป็นยังสมาร์ทปี59พื้นที่ทำนาก็อยู่ที่บ้านโคมกะตำบลตะเบียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับผมทำนาแปลงนี้ที่เราเห็นแปลงนี้ครับทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดพี่ทำทั้งหมด18ไร่18ไร่นะครับผมค่ะอย่างปีนี้ที่เห็นความแตกต่างคือมีการเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาประยุกต์ใช้นะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้แทนสารเคมีครับผมค่ะเริ่มเรื่องเลยก็มาจากเกษตรค่ะเกษตรที่อำเภอลำดวนเกษตรจังหวัดได้มาให้ความรู้ในเรื่องการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งพอเราทดลองใช้เราเดินกับเกษตรที่ว่าไปทดลองเนาะเป็นการทดลองทีนี้รู้แล้วว่าเออมันสามารถที่จะมาใช้ในเรื่องการประหยัดต้นทุนอย่างแรกเนาะเสร็จแล้วเราก็คิดละว่าเอ๊ะในวิกฤตอย่างนี้แล้งแบบนี้ข้าวยากหมากแพงเริ่มเกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้เราได้ผลผลิตข้าวที่จะต้องไม่ต้องลงทุนเยอะอ่ะก็เลยลองมาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่นาตรงนี้น่ะที่ลองทดลองดูคือนาแปลงนี้เราใช้ทั้งหมด5ขวดนะคะ5ขวดในการทดลองซึ่งมันก็เปรียบเทียบเห็นได้ชัดเจนในการเทไปแล้วจุลินทรีย์เราก็ทำง่ายๆใช้ง่ายๆแค่เทไปแล้วมันก็คือไหลตามน้ำไปโดยที่เราไม่ต้องไปต้องคิดว่าเออที่ฉีดไม่มีมันลำบากไหมอะไรไหมมันอยู่ที่ความขยันมันอยู่ที่ความตั้งใจถ้าทำใจตั้งใจได้คือก็ทำได้ครับส่วนการเทคือเทแค่จุดเดียวใช่ไหมครับใช่พี่เทแค่จุดเดียวเพราะว่าไหลตามน้ำเลยใช่ค่ะน้ำไปถึงขนาดไหนจุลินทรีย์เขาก็จะไปถึงขนาดนั้นครับผมเราไม่ต้องเทตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมถ้าความถ้าสมมติว่าในพื้นนาของเราเนี่ยมันมีน้ำที่สามารถเสมอระดับน้ำเสมอเราสามารถเทได้เทตรงที่มุมและจุดจะเป็นมุมอะที่เป็นมุมก็ได้เพราะว่ามันก็จะเดินเชื่อมก็จะเดินหากันอยู่ดีครับผมจ้ามันเพิ่มความเร็วของจุลินทรีย์เร็วขึ้นจ้านี่ครับผมคือที่ผมมาถ่ายวันนี้คืออยากจะให้เห็นนะครับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงว่าได้ผลจริงนะครับอยากให้แนะนำให้ท่านผู้ชมที่รับชมนะครับอยากให้เอาไปประยุกต์ใช้ที่สวนของตัวเองที่นาของตัวเองเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนในการทำเกษตรนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อวัตถุดิบมาจากข้างนอกมาต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเรามีการประยุกต์ใช้นะครับมันจะทำให้เราลดต้นทุนอย่างที่เห็นนะครับที่เห็นข้างหลังนี่คือใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้กี่วันแล้วครับจะได้15วันแล้วค่ะ15วันนะครับจะเห็นว่ามันต่างกับทุ่งนาที่อยู่ฝั่งนู้นเลยเนาะมันจะเป็นสีเขียวนะครับผมต้นสมบูรณ์นะครับสวยมากนะครับแต่ต้องมีน้ำเนาะใช่ต้องมีน้ำสำคัญคือเราต้องน้ำครับผมสำคัญต้องมีน้ำนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังประหยัดมากแค่ไหนมากมากจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีน้ำปุ๊บชาวบ้านเราที่เคยคิดว่าเฮ้ยทำนามาตั้งแต่10ปี20ปีแล้วฉันก็ยังทำได้ฉันก็ยังได้แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าการลดต้นทุนอ่ะมันเป็นการสำคัญที่สุดเนาะยังก็ลดต้นทุนยังไงข้าวในแปลงนี้เราเคยหว่านปุ๋ยยูเรียหรือสูตรที่ต้องเร่งให้ข้าวเจริญเติบโตมากขึ้นเนาะแต่ทีนี้เราลงทุนแค่200ในการใช้200 300ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าคุณไปซื้อปุ๋ยที่เป็นกระสอบเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยยูเรียที่ต้องมาใช้ในการกระตุ้นก่อการเจริญเติบโตกระตุ้นรากอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งกระสอบหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะไร่หนึ่งก็หมดเยอะเหมือนกันไร่หนึ่งก็หมดเยอะเป็นพันเนาะฉะนั้นไร่หนึ่งเราใช้แค่ต้นทุนประมาณ200 300บาทเราใช้ได้แล้ว
คือเราลดมาแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเราลดได้จริงๆแล้วก็ที่ทําที่อยากมาคุยนะวันนี้คือเราต้องการให้เกษตรกรหันกลับมาใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งมันไม่มีผลอันตรายกับเวลาเราเดินเท้าเปล่าเราก็เดินได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวจะมีสารหรืออะไรต่างๆเนาะที่มันปนเปื้อนมาทําให้เราไม่ดีอ่ะจ้ะนี่ครับผมเราจะเห็นว่ามันดีมากเลยครับผมแนะนําให้เกษตรกรหันมาใช้นะครับอย่างถ้าสมมุติว่าเราเทไป5ขวดเนี่ยมันต้นทุนประมาณเท่าไหร่ถ้าไปซื้อมาครับตามตลาดทั่วไปขั้นต่ํา 1.5 ลิตรเนาะเขาขายอยู่ที่180บาทจ้ะแต่ทีนี้เราก็เป็นเกษตรกรเองเรารู้ว่าเงินก็ไม่ได้มาง่ายๆเราจึงคิดว่าเราขายแบบบ้านๆอยากให้ชาวบ้านได้ใช้และได้ทําเองซะมากกว่าจริงๆอยากสอนให้ทําเองมากกว่าแต่ถ้าเราแต่ในเมื่อเราต้องขายเราก็จะขายในราคาที่ย่อมเจ้าแก่ชาวบ้าน 1.6 ขวดโคกเนาะ 1.25 ลิตรอ่ะครับจ้ะขายให้ชาวบ้านในชุมชนราคา60บาทค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีกระท่อมน้อยนะครับกระท่อมน้อยสวยงามนะครับผมอันนี้สร้างกี่หมื่นครับประมาณ 50,000 ค่ะ 50,000 ครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะค่ะตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแต่เราจะใช้กับกบอันนี้ทําไมถึงใช้กับกบเพราะว่าเราจะไม่ใส่ชูรสเราจะไม่ใส่น้ําปลาเราจะไม่ใส่กะปิเหมือนที่เราใช้กับพืชครับจ้ะอันนี้ก็คือใช้กับกบมันก็จะไม่มีอันตรายอยู่แล้วจ้ะอันนี้เพิ่งทําค่ะเพิ่งทําอันนี้ทำได้กี่วันแล้วครับอันนี้ทำได้7วัน8วันเนี่ยวัน8วันนี่ครับก็เริ่มสีเริ่มเกือบแดงแล้วแดงมาแล้วครับผมอันนี้ก็เกือบแต่ว่าการทำแต่ละอย่างเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นทุกขวดนะครับจ้ะมันไม่ได้เป็นทุกขวดมันจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วแต่เป็นช้าเป็นเร็วอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้ทดลองไว้ใช้กับกบครับผมนี่ครับก็จะคลิปต่อไปก็จะมีกบด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก็มีนะครับผมจะเห็นว่าที่นี่ก็จะเป็นเกษตรผสมผสานนะครับมีสระน้ํานะครับมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับมีปลูกตะไคร้ปลูกต่างๆนะครับตัวนี้ก็ได้7วันเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะเรียนที่ตะโกแสงครับ7วันเหมือนกัน7วันแล้วนะครับจ้ะนี่ครับฉะนั้นพวกนี้มันสามารถที่จะขยายได้นะครับแต่ต้องมีอายุ1เดือนก่อนนะคะถึงจะขยายได้ต้องมีอายุ1เดือนนะครับเราต้องขยายเองนะครับมันจะไม่ต้องซื้อบ่อยนะครับใช่มันต้องขยายเองอันนี้คือสามารถที่จะขยายโตได้ครับผมอันนี้มันแดงแล้วเนาะใช้แล้วครับขยายโตได้นี่ครับนี่ก็ใช้ได้แล้วอันนี้เดือนกว่าแล้วนะนี่ครับผมจ้ะสีแดงกลางสวยนะครับอันนี้ขวดมันอาจจะเปื้อนมันก็ดูไม่ค่อยชัดเนาะครับผมจ้ะอย่างถ้าขวด 1.5 ลิตรนี่ครับถ้าเราไปขยายมันจะขยายได้กี่ขวดดีครับผมถ้า 1.25 ลิตรเนาะครับมันอยู่ที่เราในการขยายด้วยถ้าเราอยากให้เป็นเร็วขึ้นจากปกติ7วันอะไรเงี้ยเราด่วนใช้เนาะเราก็ต้องเทตัวนี้เยอะหน่อยครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ได้ปริมาณหลายๆขวดในการทําหัวเชื้อเราก็ต้องเทน้อยๆหน่อยเงี้ยจ้ะอยากได้หลายขวดก็ต้องเทน้อยแต่ถ้าอยากได้เป็นเร็วก็ต้องเทเยอะนิดนึงจะได้หลายขวดนี้คือมันจะได้ประมาณกี่ขวดครับโหยได้เป็น10 20ขวดแล้วนะ20ขวดเนาะจ้ะนี่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูทุ่งนานะครับเราไปดูความแตกต่างนะครับระหว่างที่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับแปลงที่ไม่ใส่นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้เกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ช่วยแนะนํานะครับผมก็มาดูต้นน้ำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์เนาะก็คือจะปล่อยครับให้มันไหลไปตามนาเลยเนาะค่ะนี่ครับผมดูลักษณะข้าวนะครับใบเขียวนะครับแต่ก่อนทํานาที่นี่คือทํานาแบบไหนครับใช้เคมีใช่ไหมครับเมื่อก่อนทํานาใช้เคมีเพราะว่ามันต้องเข้าใจเนาะระหว่างที่เรามีหัวคิดแล้วว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนสักวันหนึ่งเคยขอพ่อว่าขอได้ไหมขอทําเป็นเกษตรแบบไม่ต้องใช้เคมีไม่ต้องมีการฉีดยาแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยทีนี้เมื่อได้โอกาสพ่อกับแม่แก่ลง2ปีที่ผ่านมาเราลุยอย่างเดียวนี่ครับผมเราลุยอย่างเดียวคือตามใจฉันละฉันอยากทําอะไรก็ตามใจฉันพื้นที่นา18ไร่ขุดคูรอบหมดแล้วค่ะพื้นที่นา18ไร่นี่ขุดคูหมดแล้วนี่ครับ
มีคนมาดูงานไหมครับผมว่าเนี่ยทำนาจุลินทรีย์เข้าใส่ได้ผลมีคนมาเยี่ยมชมไหมครับมีค่ะแต่ส่วนมากจะอยากให้เด็กมามากกว่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่จะมีอนาคตที่จะอยากพัฒนาเนาะใช่ค่ะนี่ครับก็จะให้ดู2แปลงครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันต่างกันยังไงครับ2แปลงนี้ครับ2แปลงนี้มีน้ำเหมือนกันนะคะมีน้ำมีหญ้าเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะว่าต้องการให้เปรียบเทียบให้เขามาดูว่าเออมันเป็นยังไงนะแต่ทางโน้นมันจะออกเขียวๆนิดนึงเพราะว่าตรงโน้นเราผูกควายเราเอาควายมาผูกมันก็เลยออกเขียวนิดนึงแต่ถ้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแต่สองนาที่นาเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบได้เลยว่าความแตกต่างมันจะเป็นยังไงอันนี้เคยลงโพสต์แล้วเนาะลงโพสต์มารอบหนึ่งแล้วแต่ความสีของเขายังไม่จางลงเลยครับจ้ะยังเขียวอยู่เลยเนาะจ้ะยังเขียวอยู่เลยนี่ครับความแตกต่างนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวฝั่งนี้ยังเหลืองนะเพราะว่ายังไม่ใส่นะครับฉะนั้นก็คือยืนยันได้เลยว่าใช้ได้ผลจริงนะครับผมนี่ครับสุดยอดนะครับก็ยืนยันนอนยันเลยนะยืนยันนอนยันได้เลยนะครับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจมาดูก็มาได้เลยนะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็คงจะเบอร์โทรนะคะครับผมเบอร์โทรก็0801597046แล้วก็เฟซบุ๊กก็เล็กกิติยาเป็นภาษาอังกฤษครับผมสามารถเข้ามาติดตามดูได้นะครับเราจะเห็นคะนานะครับตอนนี้เป็นคะนาทองคำนะครับก็จะมีการปลูกสะเดาเนาะตามคะนาสะเดานี้เป็นสะเดาถวายสะเดาถวายเนาะเพื่อไม่ให้ปล่อยว่างเปล่านะครับเราจะได้มีพืชผักไว้กินด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการขยายนะครับวิธีการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่ที่บ้านค่ะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยนะครับผมค่ะ